ือผมต้องบอกก่อนว่าผมรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณนะครับแล้วก็รู้สึกสำนึกในพระเมตตานะครับของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างมากเลยนะครับที่พระองค์ท่านเนี่ยได้พระราชทานอภัยโทษให้แก่ผู้ต้องรัชทานในครั้งนี้นะครับซึ่งท่านเนี่ยทรงเห็นความสำคัญของผู้ต้องรัชทานนะครับว่าเป็นผนุกประสบนิกรของพระองค์ท่านไม่แพ้กับประชาชนทั่วไปซึ่งตรงนี้ทำให้ผมซาบซึ้งใจมากนะครับที่ท่านทรงได้ให้โอกาสนะครับให้ผู้ต้องรัชทานเนี่ยได้กลับตัวเป็นคนดีนะครับให้โอกาสได้กลับไปดูแลครอบครัวให้โอกาสได้ไปพัฒนาประเทศพัฒนาสังคมสร้างคุณประโยชน์ให้สังคมต่อไปผมรู้สึกซาบซึ้งมากและผมจะรักษาโอกาสที่ได้รับครั้งนี้ไว้เทียบเท่าชีวิตโอกาสไม่ได้มีหมอยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะมุ่งมั่นทำในความดีนะครับแล้วก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจะทำในสิ่งที่ดีรวมถึงจะช่วยป้องกันนะครับรณรงค์เรื่องยาเสพติดด้วยแล้วก็จะไม่ทำผิดกฎหมายเพราะว่าผมเองเนี่ยได้ทำการปฏิญาณตนต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และผู้แทนพระองค์ในวันนี้ก่อนออกมาแล้วเพราะผมจะไม่ทำผิดกฎหมายอีกต่อไปอันนี้คือเป็นคำมั่นสัญญาที่ให้ไปกับตัวเองเลยใช่ไหมกับตัวเองกับพระองค์ท่านกับสังคมผมอาจจะเคยมีส่วนที่ทำร้ายสังคมนะเมื่อในอดีตมันถึงเวลาที่ผมได้โอกาสต่อไปผมจะชดใช้กับสังคมมันเป็นช่วงโอกาสที่ผมจะชดใช้ให้กับสังคมแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับกลับไปดูแลครอบครัวไม่คิดครับไม่คิดเลยเพราะว่าจากที่ผมคำนวณช่วงที่ผมอยู่ข้างในเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยก็ต้องมีอีก2ปีคือไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ผมอยู่ในเรือนจำมาว่าจะมีพระราชทานอภัยโทษติดกันติดถี่ขนาดนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับถือว่าพระองค์ทรงมีพระเมตตาให้กับผู้ต้องรัชทานอย่างสูงเลยครับครับอย่างแรกที่ได้เจอครอบครัวเป็นไงบ้างครับพี่มันโหพุทธเจ้าครับมันมีหลายความรู้สึกมากมันเหมือนวันที่เราฝันตลอดเกือบ17ปีเราฝันถึงวันนี้ตลอดแต่สิ่งที่เราฝันมันก็อาจจะไม่ได้ตรงกับภาพที่เราเห็น 100% นะแต่ว่าความรู้สึกมันใกล้เคียงอย่างมากนะครับแล้วก็ดีใจหลายๆคนที่มารอรับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เองหรือแม้กระทั่งพี่เท็ดดี้นะครับแล้วก็ทางพี่ๆเพื่อนๆจะรู้สึกว่าทุกคนอ้าแขนรับเราอบอุ่นมากวันนี้แล้วก็ตื่นตันใจอย่างหาที่สุดไม่ได้นะฮะน่าจะเป็นวันที่ผมจะจดจำไปเกือบจนวันตายเลยก็ว่าได้ไม่ได้นอนหลับคือนอนหลับไหมจริงๆอ่ะผมหลับ ตื่นมาตั้งแต่รู้ว่ามีพระราชทานอภัยโทษแล้วแต่ว่าช่วงหลังๆมาเนี่ย14-15วันหลังมาเนี่ยผมได้เข้าอบรมโครงการโคกหนองนานะครับซึ่งเป็นโครงการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งท่านได้ทรงประทานให้แก่ผู้ต้องรัชทันนะครับเป็นหนึ่งในการเขาเรียกว่าเป็นการอบรมผู้ต้องขังก่อนปล่อยพ้นโทษนะครับซึ่งทางกรมรัชทันเนี่ยได้มีการนำหลักสูตรโคกหนองนาของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเนี่ยให้แก่ผู้ต้องขังนะครับเกี่ยวกับเรื่องการทำเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงนะครับเกี่ยวกับการดำรงชีวิตอยู่ด้วยตนเองกับการเกษตรในพื้นที่ขนาดเล็กนะครับซึ่งได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติและได้ลงพื้นที่จริงนะครับตั้งแต่การขุดโคกนะครับการทำโคกขุดหนองทำนาทุกอย่างได้ลงมือเองหมดกับเพื่อนพี่น้องที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษอีกประมาณ200กว่าคนในรุ่นนี้นะครับก็พูดอะไรกันบ้างคะมันประมาณไม่ได้พูดแล้วพูดไม่ออกจริงพูดไม่ออกคือก่อนหน้านี้ผมตั้งใจว่าจะกราบเท้าขอโทษท่านแต่ตอนที่อยู่ข้างในอ่ะผมไม่เคยทำเลยนะในชีวิตไม่เคยทำแล้วผมจะกล้าทำไหมอะไรเงี้ยผมคิดในใจนะแล้วยิ่งมีสื่อมาจับจ้องผมจะกล้าทำไหมแต่พอถึงเวลาจริงๆอ่ะผมไม่ต้องคิดเลยพี่ผมไม่คิดเลยผมไม่คิดเลยมันเป็นสิ่งที่ผมอยากจะทำมาตลอดอยากจะขอโทษท่านด้วยอ่ะที่มีส่วนทำให้อาจจะครอบครัวลำบากในช่วงเวลา16-17ปีที่ผ่านมา
ทั้งที่รู้นะว่าทุกๆคนในครอบครัวเขาไม่ได้รู้สึกลำบากกับการที่จะมาดูแลเราในนี้เลยอ่ะแต่เราลูกผู้ชายอ่ะเราก็เป็นลูกชายคนเดียวอย่างเงี้ยมันใช่เรื่องเหรอที่แบบโตอายุขนาดนี้แล้วยังให้ท่านมาดูแลอยู่ครับพ่อกับแม่ว่าไงบ้างเขาบอกว่าไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องร้องไห้กลับมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยครับเห็นคุณแม่มีน้ำตาคือคุณแม่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่เซนซิทีฟกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเมื่อตอนผมเข้าไปในเรือนจำมีเรื่องใหม่ๆเนี่ยช่วงปี2ปีแรกแกก็ไม่สามารถที่จะกั้นน้ำตาได้เลยสักครั้งเดียวจนพ่อต้องคอยเบรกว่าเดี๋ยวแคทเขาจะไม่สบายใจนะเวลามาเยี่ยมเนี่ยเขาก็พยายามไม่รอซึ่งเขาก็ทำได้ดีนะช่วงหลายปีมาเขายิ้มแย้มแจ่มใสคือเวลามาเยี่ยมก็คุยแต่เรื่องดีๆกันอะไรเงี้ยตอนนี้ร้องตอนนี้ร้องเองแล้วมันปกติผมไม่ได้คนแบบนี้นะเรียกว่าวันนี้มันเป็นวันที่ตื่นตันใจที่สุดสุดเลยมันรอคอยมาตลอดเวลามันเป็นโอกาสมันเป็นวันที่เหมือนกับเกิดใหม่แล้วก็ยิ่งได้รู้ว่าสังคมเพื่อนๆพี่ๆทุกคนพร้อมที่จะอ้าแขนรับมันรู้สึกเกินคาดที่เราคิดไว้นะครับจะทำอะไรต่อไปนะคะผมว่าผมต้องวางแผนชีวิตอีกเยอะมากๆเลยเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้ามาถึงวันนี้เนี่ยเกือบ17ปีเนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดผมจะต้องเก็บเกี่ยวข้อมูลนะแล้วก็ค่อยๆศึกษาการใช้ชีวิตในปัจจุบันไปนะครับกังวลเรื่องการปรับตัวไหมคะการปรับผมว่าไม่ผมไม่กังวลเท่าไหร่เพราะว่าผมเชื่อว่าเดี๋ยวทางคุณพ่อหรือว่าพี่ๆน้องๆเราจะคอยเป็นพี่เลี้ยงให้ผมแน่นอนนะครับผมก็จะมีอะไรก็จะต้องพยายามปรึกษาก่อนเพราะว่าเท่าที่ทราบมาจากพี่สาวหรือคนรอบข้างเขาบอกว่าการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันมันต้องระวังหลายอย่างมากผมก็ต้องระมัดระวังตรงนี้อย่างมากก็ต้องเชื่อฟังเขาหลังจากเป็นเด็กทื่อมานานใช่ชีวิตที่หายไปผมว่าทุกอย่างมันมีทั้งสองด้านนะพี่นะถ้าผมไม่เข้าไปอยู่ในเรือนจำผมอาจจะเสียชีวิตไปแล้วก็ได้มั้งเพราะว่าผมใช้ชีวิตเสี่ยงมากเลยนะครับเมื่อตอนช่วงวัยรุ่น10กว่า20กว่าคือใช้ชีวิตเรียกว่าไม่ต้องคิดถึงวันพรุ่งนี้เลยอ่ะพอมาอยู่นี้มันเหมือนกับอีกหนึ่งก็คือความโชคดีในความโชคร้ายนะผมว่ามันมีคุณค่าต่อชีวิตผมมากแต่ถ้าลงในรายละเอียดลึกๆเนี่ยว่าผมได้อะไรเนี่ยมันคงต้องคุยกันยาวมากไว้โอกาสหน้าถ้าผมพร้อมผมเริ่มปรับตัวกับสังคมได้แล้วผมพร้อมที่จะมานั่งสัมภาษณ์กันแบบยาวๆลงลึกในรายละเอียดเนี่ยผมค่อยนัดพี่ๆมาคุยกันใหม่ดีกว่าแฟนบอกว่าอยากฟังกลับมาคือเรื่องเพลงเนี่ยมันเป็นชีวิตของผมอยู่แล้วผมอยู่ข้างในผมเขียนเพลงไว้เยอะมากแล้วผมก็รอโอกาสที่จะมาพรีเซนต์ให้ทุกๆคนฟังด้วยมันเป็นเรื่องที่ทั้งเกิดขึ้นจริงกับตัวเองแล้วก็กับคนรอบข้างนะครับแล้วก็เรื่องการพัฒนาตัวเองในด้านดนตรีที่รักเนี่ยคือทำอยู่ตลอดเวลามีการวางแผนทำอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งงานเพลงได้ฟังแน่นอนแล้วก็ได้มีการคุยกับเปรมนะฮะมือเบสของ Power Pad เนี่ยเขาข้าวมาแล้วตอนที่เขามาเยี่ยมรวมถึงเมื่อกี้นี้ด้วยคือมีโอกาสอย่างมากที่จะกลับมารวมตัวกันแล้วก็ทำเพลงใหม่ครับมีความหวังสูงเลยครับเรียกว่าเป็นเป้าหมายแรกหลังจากที่ออกไปน่าจะได้ทำยังฮะยังคือผมต้องคิดแล้วก็ต้องวางแผนก่อนนะเพราะว่าเป้าหมายแรกจริงๆที่ผมตั้งใจไว้ผมอยากจะบวชให้แม่แล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ